สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อวัวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะฮะมีพ่อครัวคนหนึ่งนะครับชื่อน้องหนึ่งอายุ50ต้นๆน,นะเป็นรุ่นน้องพี่ฮาร์ดประมาณสัก4ีหปีน้องหนึ่งนี่เป็นผู้ชํานาญงานในเรื่องของการทําอาหารเขาเป็นเจ้าของร้านชื่อกินข้าวกันไหมชื่อภาษาอังกฤษ Ticket to Ri ร e นะ,ะร้านนี้อยู่ติดกับสถานี BTS กรมป่าไม้นะครับเปิดตั้งแต่11โมงไปจนถึง3าทุ่มร้านนี้ถ้าไปทานอาหารช่วงคนเยอะๆเนี่ยช่วงเที่ยงช่วง6โมงเย็นเนี่ยจะไม่มีที่นั่งนะ,ะต้องจองก่อนแต่อาหารก็อ,อร่อยอาหารอร่อยมากวันนี้ผมได้คุยกับน้องหนึ่งเรื่องเนื้อวัววากิวนะถามเขาผมก็ถามไปซื่อๆนะผมไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเออเนื้อวัววากิวเนี่ยเมืองไทยเราทำได้ไหมนะ ในความเข้าใจของน้องหนึ่งเนี่ยน้องหนึ่งบอกว่าเมืองไทยเนื้อวัวเนี่ยมันจะเหนียวกว่าเนื้อวัวเมืองนอกเพราะวัวเมืองไทยเนี่ยมันมันเจอกับสภาพอากาศร้อนฮีทเขาเรียกฮีทสเตรสในประเทศไทยเนี่ยอากาศมันร้อนมากวัวส่วนใหญ่ที่หลายๆคนพยายามที่จะเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์หรือขุนเนี่ยเขาจะมีความเครียดก็เรียกว่าฮีทสเตรสเพราะนั้นวัวที่เลี้ยงในไทยอ่ะส่วนใหญ่แล้วเนื้อจะเหนียว <I see. S 3> เนื่องจาก สภาพอากาศอ,าอุณหภูมิความชื้นหลายๆอย่างอาจะเป็นที่อาหารด้วยก็เลยไม่คุ้มต้นทุนเพราะนั้นก็เลยเป็นชาเลินจ์ให้กับคนที่พยายามที่จะเลี้ยงเนื้อวัวแล้วก็ทําให้มันดีผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายัางไงอ,อันนี้คือความรู้ที่ได้จากเพื่อนคนหนึง่งผมก็ฟังแล้วก็เอเอๆๆออไปแล้วผมก็เอาข้อมูลเนี้ยไปให้กับเพื่อนผมชื่อดรแบงค์ดรคณิตสุครัตน ซึ่งเป็นเจ้าแห่งการผลิตอาหารเป็นเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาอของพี่โต้งกิติรัตนรนรงซึ่งพี่โตงนี่ก็เป็นที่ปรึกษาของนายกเศรษฐาอีกทีหนึ่งผมก็เลยเอาข้อมูลเนี้ยไปบอกดรแบงค์ดรแบงค์ก็เลยบอกกับผมว่าพี่ฮัตครับพูดถึงเรื่องเนื้อวากิวเนี่ย เพื่อนผมหมายถึงเพือนะพ่อนดรรแบงค์นะฮะเพื่อนผมก็ขุนอยู่นะครับขุนวากิวหมายถึงว่าขุนบัวเพื่อจะผลิตเนื้อวากิวคุณภาพดีครับฟาร์มที่สุพรรณบุรีก็มีขุนครับนะเราลองแปงเขาก็ส่งรูปมารูปถ่ายนะฮะวัวซึ่งผมก็ดูแล้วผมก็ก็ดูดูไปไงผมไม่รู้เรื่องอะไรหรอก <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่านี่เป็นวัวของผมเองครับตอนที่ทําฟาร์มโคเนื้อพันกําแพงแสนเป็นลูกผสม ชาโลเล่ ole, ทดแทนเนื้อหนำเข้าที่ผมทำคลิปนี้คืออย่างนี้ครับเพื่อนๆผมคิดว่าไอ้ธุรกิจเนื้อวัวเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะมาสร้างรายได้อา่าให้กับเกษตรกร,ร,กรไทยแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะฮะคืออะไรก็ตามที่ มันดีกับเนี่ยเกษตรกรอะไรเดี๋ยวผมผมจะชอบนะฮะและอย่างบัวตัวหนึ่งเนี่ยมันผลิตมูลมูลเพรามันมีประโยชน์มากนะฮะคือผมดูแล้วมันน่าจะเป็นธุรกิจที่น่าส่งเสริมนะถ้าเกิดเ,เราลดการนําเข้าเนื้อวัวจากต่างประเทศแล้วก็หันมาบริโภคเนื้อวัวในประเทศไทยได้คือผมเป็นผมเป็นหนึ่งในคนที่ชอบกินเนื้อวัว ก็น่าจะดีออะผมคิดอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ไอ้ไอความลําบากหรือไอ้การแข่งขันที่ทําไมเนื้อวัวไทยถึงสู้เนื้อวัวเมืองนอกไม่ได้มนอยู่ตรงไหนนะฮะแต่ผมผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อว่าอของนอกมันก็ต้องดีกว่าของของเมืองไทยนะฮะแต่ดรแบงค์เนี่ยเขาเถียงเขาบอกเมืองไทยเราก็มีดีครับนะเนี่ยวัวจากกำแพงแสนอะไรเนี่ยนะฮะสรุปก็คือว่าวันเนี่ย ได้ยินมา2เรื่องนะฮะเรื่องหนึ่งจากน้องหนึ่ง ticket to rise อีกเรื่องหนึ่งจากด็อกเตอร์แบงค์ผมจะเอาสองคนเนี่ยมาเจอกันนะแล้วก็ถ้าพี่โต้งว่างผมก็จะชวนพี่โต้งมาด้วยนะแล้วถ้าเกิดคุณหมอทศพรเสรีรักว่างก็จะชวนมาด้วยเหตุที่ผมชวนพี่หมอทศพรมาด้วยเนะี่ยเพราะว่าพี่หมอทศพรเนี่ยเป็นคนที่แนะนําให้ผมรู้จักร้านนี้นะแล้วถ้าวันนั้นมาถึงนี่ผมคงจะมีความสุขมาก นั่งกินอาหารไปฟังเขาคุยกันไปโอเคถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงวัวนะฮะแล้วทำไมวัวไทยเราถึงเออผมผมเองผมไม่ใช่ผู้ชิ้ชำนาญเรื่องวัวแต่ผมรู้สึกว่าทำไมเวลาเราพูดถึงเนื้อวัวเนี่ยวัววากิววัวอ,อ็นริฟท์อาอะไรพวกนี้ทำไมถึงต้องเชิดชูหรือ สันเสริญยกย่องวัวเนื้อมืองนอกทํำไมไม่ทําไมคนไทยเราไม่สามารถผลิตเนื้อวัวแบบนั้นได้หรือเราผลิตได้แต่ไม่เป็นที่รู้จักนะฮะถ้าใครรู้เรื่องนี้ช่วยให้ความรู้ผมหน่อยในฐานะหนึ่งในผู้ที่ชอบรับประทานวัว <c oughs> โอเคแเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ